สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นการขุดเหรียญนะครับเป็นการขุดเหรียญที่เข้ากระเป๋านะครับเมื่อถึงยอดถอนั่นเองนะครับก็ใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็แนะนำเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เปิดใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นการขุด 500x หรือว่า500เท่านั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแก้ช็อตลิงก์แล้วก็เอาแต้มไปแลกตรงนั้นได้พอนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวนี้นะครับก็ลองสมัครเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับวิธีสมัครก็ทำตามผมได้เลยนะครับอีเมลตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นอีเมลที่เราสมัครพอเสร็จเพจจะดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ติดต่อจากแอดมินเขาได้ง่ายนั่นเองนะครับจะได้ตรวจสอบง่ายแล้วก็สามารถขอถอนได้ไวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพาสเวิร์ดก็ใส่ก็ปกติเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆก็มาติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่าดิจิเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่สมัครเสร็จแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับตรงนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมถ้าใครสมัครนะครับ2อีเมลนะครับหรือว่า2 ID ต่อ1เครื่องมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับโดนแบนทันทีนะครับผมแล้วก็ใครที่ใช้ VPN ข้ามประเทศนะครับสมมุติว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับสมัครไว้1 ID แล้วก็สวิตช์ไปอีกประเทศนึงนะ VPN อีกประเทศนึงนะครับแล้วก็สมัครอีก1 ID แบบนั้นก็โดนแบนเหมือนกันนะครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับสำหรับกฎ2ข้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปนะครับโอเคครับผมพอเพื่อนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนกดกากบาทพวกสีเขียวสีฟ้าออกไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาของเขาก็เหมือนกับเป็นการขุดเหรียญทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ได้มีเหรียญแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็อันดับแรกนะให้เพื่อนไปที่ตรงขีด3ขีดก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาเซตค่ากระเป๋ากันก่อนนะครับตรงนี้ไปที่เชงโปรไฟล์ตรงนี้ก่อนเลยถ้าเราไม่เซตตรงนี้เราก็จะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับจะมีอยู่2กระเป๋านะครับแล้วก็ Binance นะครับเขาก็จะให้ใส่ตอนที่ถึงยอดถอนถึงจะใส่อีเมลที่เราสมัคร Binance เพื่อถอนเข้า Binance ได้นั่นเองนะครับจนตอนนี้เขาจะให้กรอกตายตัวไปเลยนะครับคือห้ามกรอกผิดเด็ดขาดครับถ้างั้นเดี๋ยวเหรียญจะไม่เข้ากระเป๋าของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆกรอกอีเมลที่เราสมัคร Faucet Pay กระเป๋า Faucet Pay ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่มือใหม่ยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็สมัครไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นการสมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องผมก็จะเน้นฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใส่ชื่อของ Dutchie Final AutoCape นะซึ่งเว็บนี้ก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถถอนเข้าสู่กระเป๋าซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอใส่ก่อนครับโอเคครับผม ขออภัยครับโอเคครับก็ถ้าใส่ถ้าเราใส่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เรานะครับเช็คคอนเฟิร์มเช็คนะครับก็คือคอนเฟิร์มว่าเราได้ใส่ที่อยู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะแอดแบบนี้ให้เรานะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเราก็ใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมใส่สดๆให้เพื่อนดูเลยนะครับใส่พยายามใส่ของเพื่อนครับถ้าใส่ของผมนี่ผมได้เหรียญทั้งหมดเลยนะครับอย่าใส่ผิดกันนะครับผมใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเช็ค wallet ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้กันก่อนไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ auto process ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการรับเหรียญแล้วก็วิธีการใช้เหรียญยังไงนะครับก็ไปที่ส่วนแรกเลยนะครับส่วนข้างบนนี้มันจะมีอยู่2เหรียญ นะครับก็คือ activity point ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่า point PBT ตรงนี้นะครับจะสำคัญมากๆนะครับมาดูตรงส่วนแรกกันก่อนค่า activity point ตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับถ้าสมมติว่าแก้ช็อตลิงก์นะครับต่อ1ลิงก์เราจะได้2 point นะครับถ้าทำ PDC นะครับเราจะได้1 point นะครับส่วนใครทำ offer wall นะครับตรงนี้เราจะได้5 point นะครับซึ่ง point เราจะเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปแลกตรงนี้นะครับมาคลิกที่ Unlock Boost ตรงนี้เลยนะครับที่ผมบอกนะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น point นะครับที่จะเอามาแลกนั่นเองถ้าเพื่อนๆครบ500 1,000 นะครับหรือว่า150หรือว่า750ก็จะแลกพลังขุดได้ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ผมบอกนะครับคูณสูงสุดนะครับ500เท่านั่นเองนะครับใครที่ได้ตรงนี้ไปนะผมคิดว่าเหรียญ
ที่จะเข้าของเพื่อนครับประมาณ5นาทีก็สามารถถอนได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมคำนวณนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแรกก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับ BPT ตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้บอดขุดนั่นเองนะครับก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาดูวิธีการรับเหรียญก่อน2ตัวนี้นะครับอัลฟาวอลตรงนี้ใครก็ลองเข้าไปทำได้นะแต่ผมอาจจะไม่ค่อยเก่งตรงนี้ก็เพื่อนลองเข้าไปทำได้ถ้าใครเก่งนะครับส่วนช็อตลิงก์ผมจะสอนตรงนี้ก่อนนะครับช็อตลิงก์เข้าไปเลยสำหรับมือใหม่นะช็อตลิงก์นะครับที่ตรงนี้นะผมก็จะบอกไว้ก่อนนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีทั้งยากและง่ายนะครับสะสมปะปนกันไปนะครับให้เพื่อนทำบางตัวนะครับที่ง่ายนะครับเอาไว้ก่อนส่วนตัวยากๆเอาไว้ทำทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตัวนี้ให้ดูก่อนนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับคำว่าวิสิตอาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ได้ชมกันด้วยนะครับส่วนใครที่รู้วิธีเทคนิคต่างๆจากที่ผมเคยสอนไปเมื่อหลายๆคลิปนะครับก็จะสามารถทำได้ไวแล้วก็ทำกันก่อนไปได้เลยนะครับกดตามเขาเลยจะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับตรงนี้เพื่อรับเหรียญนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดคลิก Here to Continue นะครับแล้วก็กด Get Link นะครับไปเลยเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะแสบๆคอนิดนึงนะพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้น Success แบบนี้แสดงว่าเราได้แต้มจากการแก้ช็อตลิงก์หรือว่าลิงก์สั้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญเขาก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ทำหมดนะตรงนี้ก็จะได้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้สะสมไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวของ PTC นะครับส่วนใครที่ออกจากหน้านี้ไม่ได้นะครับให้เพื่อนไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะไปเปิดเป็นไซต์เดสก์ท็อปนะครับไปเปิดเป็นไซต์เดสก์ท็อปเพื่อที่จะเห็นด้านข้างตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ไปที่ PTC ด้านบนนะครับคำว่า PTC to click นะครับ Pay to clickตรงนี้เข้าไปเลยเป็นการดูวิดีโอเพื่อแลกเหรียญนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็มาดูตรงนี้จะมี PTC ให้เราดูค่อนข้างเยอะเลยในแต่ละลิงก์นะครับก็จะให้ดูแค่10วิแค่10วิเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้เหรียญ PPT มาประมาณ100นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูเลยกดคำว่า Watch ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นทัมเมอร์แบบนี้กด Start ทัมเมอร์1รอบนะครับแล้วรอเลยรอประมาณ10วินะครับนี่เดี๋ยวเขาจะเด้งอะไรมาให้เราครั้งหนึ่งนะจะเป็นการเด้งแคปชั่นแบบนี้มาให้เราให้เรากดไป1รอบนะครับกดติ๊กเข้าไปในช่องนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาหน้าเดิมของเราเขาก็จะเด้งเหรียญมาให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็จะอันนี้คือประวัติที่เราได้ทำในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้พอเพื่อนครบแล้วนะครับหรือว่าทำที่แบบตามที่เราต้องการแล้วก็ไปที่แป๊บนึงครับก็ไปที่ในส่วนของออโต้โฟเซตตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำการขุดกันแล้วนะครับเว็บนี้ก็อาจจะมีโฆษณาเยอะนิดนึงนะครับใครที่ไม่เข้าใจไม่ค่อยชอบโฆษณาก็อาจจะไม่ต้องทำเว็บนี้ก็ได้นะครับไปทำตัวเว็บอื่นก็ได้นะครับส่วนใครที่แบบทนได้ตรงนี้ก็ลองทำกันดูนะผมคิดว่าเหรียญพวกนี้นะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอาจจะได้น้อยแต่เราสะสมไปเรื่อยผมคิดว่ามันจะเยอะขึ้นเองนะครับตรงนี้โอเควิธีการขุดง่ายๆครับให้เพื่อนนะครับใครที่อันล็อกได้นะครับก็สามารถกดอันล็อกได้เลยแล้วก็เริ่มภารกิจได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังอันล็อกไม่ได้นะครับให้ใช้คูณ1ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งตามนี้เลยนะมัลติคอร์นะครับบาลานซ์นะครับแล้วก็คูณที่เพื่อนๆมีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็ไปเลือกเหรียญที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับว่าจะเลือกเหรียญไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนว่าทุกเหรียญมันจะเข้าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เปิดใหม่ยังไงเขาก็จ่ายแน่นอน 100% นะครับนี่นะครับกดไปเลยนะครับพอติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนกดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่กดตรงนี้เขาจะไม่ทำการขุดให้เรานั่นเองนะครับกดรันเป็น1ครั้งกดรันเป็น1ครั้งนะ
หน้านี้เขาอาจจะมีโฆษณาบางตัวเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนปิดไปก็ได้นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดค้างไว้นะตรงนั้นตรงโฆษณาที่เขาเด้งเกินมาเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาที่เด้งเกินมานะครับอันนี้เราก็รอประมาณ1นาทีนะครับเขาจะเด้งเหรียญให้เรา1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเหรียญเขาจะเข้ายังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดหน้านี้ทิ้งไว้โดยที่ไปทำตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นพวกนี้มันจะเด้งพวกนี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็ปิดไปนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนี่เราสามารถไปทำหน้าอื่นได้เลยนะครับก็คือกดบวกเข้าไปนะครับกดบวกไปกี่หน้าก็ได้นะครับเพียงแต่เพื่อนๆนะครับห้ามปิดตัวที่ขุดอยู่นะครับเขาก็จะขุดให้ตลอดนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะมันขึ้นเตือนแบบนี้นะเพราะว่าเหมือนกับทางเว็บเขาเรียกว่าทางเบราว์เซอร์นะครับเขาเพิ่งเจอครั้งแรกเขาอาจจะขึ้นเตือนแบบนี้เป็นธรรมดานะครับถ้ามันเด้งอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะก็กดปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เขารันให้ครบนะครับ1นาทีนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ครบ1นาทีนะครับเขาก็จะเด้งเหรียญให้เราแบบนี้นะครับนี่ก็เด้งมาตามจำนวนที่เหรียญที่เพื่อนๆติ๊กเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคูณ1นะครับแต่ใครถ้าเอาคูณ500นะครับก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับวิธีการเช็คเหรียญนะครับโดยที่ไม่ปิดหน้านี้นะครับก็ไปที่บาลานซ์ account ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย1ครั้งนะครับใน account บาลานซ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกไปเลยเขาก็จะเด้งมาในสู่ของหน้าเก็บกระเป๋าของเรานั่นเองเก็บเหรียญของเรานั่นเองนะครับอาจจะมีโฆษณานิดนึงนะครับไม่ต้องสนใจมันปิดไปเลยนะครับมันก็จะมีอะไรโฆษณาขึ้นมานะเพราะว่าเว็บใหม่ๆพวกนี้นะเขาก็จะมีพวกสปอนเซอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะปิดไปได้เลยนะเหรียญทั้งหมดนะครับที่เราได้ขุดนะเขาก็จะทยอยเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเขาก็จะทยอยเข้ามาสู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆทยอยเข้ามานะครับค่อยๆทยอยเข้ามานะครับพอถึงยอดถอนปุ๊บนะให้เพื่อนนะครับกดที่เหรียญที่เพื่อนๆขุดนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับถึง100แล้วนะครับให้เพื่อนกดคำว่า withdraw ได้เลยแล้วก็จะสามารถเลือกกระเป๋าได้นั่นเองนะครับทั้ง Faucet Pay นะครับแล้วก็ตัวของ Binance ก็มีนะครับ Binance นะครับให้เพื่อนใส่อีเมลที่เราสมัคร Binance นะเมื่อกดคำว่า withdraw แล้วนะพอใส่อีเมลที่เราสมัครBinanceเรียบร้อยแล้วก็กดจำนวนเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด withdraw confirm อีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับแต่Binanceเพื่อนต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับวิธียืนยันตัวตนในBinanceก็มีตาม YouTube ทั่วไปนะครับนี่ระหว่างที่ผมมาหน้าอื่นนะครับตรงนี้เขาก็จะขุดให้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่หยุดขุดนั่นเองนะครับยังไงก็เอาไปลองทำกันดูนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนที่ชอบเป็นสายขุดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าใครทำในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะว่าเขาสามารถเปิดได้หลายๆเว็บนะครับในครั้งเดียวนะครับมันก็จะเด้งเหรียญได้เยอะนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่เปิดในมือถือแบบผมนะครับก็เอาไว้เปิดแค่เต็มที่ที่ผมเคยเปิดนะครับก็ประมาณ 2-3 เว็บนะครับก็เครื่องช้าแล้วนะครับก็อยู่กับที่สเปคเครื่องเพื่อนๆนะครับว่าจะเร็วหรือช้าขนาดไหนนะครับก็อยู่กับเครื่องเพื่อนๆเลยของผมมันเปิดได้แค่นิดเดียวนะครับมันก็จะช้านะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวของเว็บอื่นๆที่มาใหม่อีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ